ก็ไม่รู้สินะหนูแข่งรถให้พวกพี่สัมภาษณ์แล้วพี่เอกคะด้านในหนูไม่รู้แต่ตอนนี้หนูอยากรู้ว่าด้านนอกแต่งอะไรไปบ้างมันมารวมกันเป็น2อันมารวมกันได้ยังไงคะใช่เริ่มจริงๆเห็นเหมือนกับเขาพูดกับพี่เอกว่ามันมีรุ่นนี้นะเออโป๊กเต่าที่มันเป็นหน้าแบบอย่างเงี้ยพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันไม่เคยเจอเหมือนประมาณว่าคงจะพอเห็นปุ๊บหรือแล้วก็มีไอเดียที่จะสร้างมันขึ้นมาคือเขามีคันใดคันหนึ่งก่อนแล้วหรือว่าไปซื้อ2คันแล้วเอามาปรับหรือว่ายังไงคะเขาน่าจะมีคันเต่าเนี่ยคันเดียวแล้วก็คงไปบอกคนเสร็จกับช่างแล้วเต่าให้อย่างนี้เหมือนเขาต้องซื้อรถ2คันนะขึ้นโครงใหม่แต่ว่าไม่ไม่แน่เขาอาจจะแบบรู้จักกับใครที่แบบข้างหลังพังเหลือแต่ข้างหน้าหรือไม่ก็ไปจะเก็บซากโรลส์รอยมามันก็ไม่น่าพังง่ายโรลส์รอยคือความแปลกคือบางครั้งไม่เคยเห็นจริงคุณผู้ชมที่จะเป็นเต่ากับโรลส์รอยมาแมทช์กันนะคะดูแล้วก็ด้านหลังก็มีการแบบวางโป่งวางอะไรหมดทั้งคันเลยสำหรับคันนี้นะคะเหมือนจะตีใหม่หมดเลยนะใช่แต่ขนาดที่กระทะล้อยังคงเป็นโฟล์ควาเกนเหมือนเดิมคุณผู้ชมแล้วเป็นโฟล์แบบกระทะล้อเก่าๆอ่ะเงาๆเหมือนเดิมแล้วด้านในอะค่ะคันนี้มีการวางคอนเซปต์เครื่องเสียงสำหรับคนที่อยากจะเล่นรถเก่าเลยอะไรแบบเนี้ยที่ไม่อยากให้เสียคอนเซปต์โดยส่วนตัวแล้วพี่เอกคันนี้เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะแบบว่าเป็นลักษณะแบบครอบครัวแกก็เลยวางคอนเซปต์กับพี่ว่าเอ้ยผมขอเป็นจอซึ่งไม่ใหญ่มากแล้วก็ให้มันคงคอนเซปต์แบบเหมือนเดิมซึ่งเราไม่ต้องไปเจาะให้มันแบบดูใหญ่โตอะไรมากมายซึ่งตัวนี้เนี่ยก็ต่อผ่านออกไปที่มีติดกล้องถอยหลังด้วยนะเพื่อเวลาถอยหลังแล้วมองข้างหลังไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยครับคือใช้ได้จริงก็ได้จริงแล้วเราต้องเจาะอะไรฟอนต์เขาไหมคะหรือว่ายังไงฟอนต์มันมีรูอยู่แล้วจ้ะก็คือเอาดินหนึ่งดินเหมือนเดิมที่เป็นของเปลี่ยนจากโฟมของเดิมจอนี่ก็จะห้อยลงมาหน่อยหนึ่งน่าจะประมาณไซส์สัก 4.3 นิ้วและต่อมาที่ลำโพงเลยค่ะลำโพงติดยังอะไรไปบ้างตัวนี้เนี่ยก็จะมี power amp 4 channel ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ออกมาที่ลำโพงคู่หน้าเป็นลำโพงแยกชิ้นข้างหลังก็เป็นลำโพงรวมชิ้นนะครับในรถแบบนี้นี่เขาจะต้องมีเทคนิคอะไรพิเศษในการติดตั้งไหมคะเพื่อให้เสียงออกมาได้อย่างที่เราต้องการไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับก็ทำเป็นสเตอริโอธรรมดาจากวิทยุออกไปก็ผ่าน power amp 4 channel นะครับแล้วก็4 channel นี้ก็ออกไปหน้าขวาซ้ายหลังขวาซ้ายถามเป็นความรู้คือถ้าเกิดรถเราแบบยี่ห้อแต่ละยี่ห้อคือโถมันไม่เหมือนกันใช่ทั้งความกว้างความอะไรมันมีการจัดแบบลำโพงหรือเวทีเสียงต้องเลือกรุ่นนั้นให้เข้ากับรถคันนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆก็สมควรนะสมควรที่จะต้องจัดแล้วอย่างคันนี้ค่ะคือหนูอยากรู้ว่าเวลานั่งข้างในอ่ะเสียงกับน้อยข้างนอกเราจะต้องแดมปิ้งหรืออะไรไหมคะโอ้เหล็กมันค่อนข้างที่จะหนานะฮะรถพวกนี้แต่ว่าคันนี้ก็มีการแดมปิ้งทั้งคันเลยเหมือนกันก็คือถ้านั่งข้างในก็เงียบเลยใช่ครับมันก็เลยง่ายต่อการวางเครื่องเสียงลงไปด้วยเราก็เลยไม่ต้องไปดัดแปลงอะไรเขามากใช่ครับแล้วก็คันนี้เนี่ยใช้แผ่นแดมของกิฟต์นะฮะเมดอินรัสเซียเลยค่ะเขาเรียกว่าแดมที่มันมีฟอยล์ค่อนข้างที่จะแบบว่าลดในเรื่องของความร้อนด้วยอ๋อคือนอกจากช่วยลดเสียงก็ช่วยเรื่องความร้อนด้วยใช่ครับแล้วแบบนี้ค่ะพี่เอกคือหลายๆเทป2ครั้งที่เราได้เจอพี่เอกจะเป็นรถคลาสสิกทั้งหมดเลยส่วนที่ร้านเนี่ยจริงๆแล้วถนัดเรื่องรถคลาสสิกหรือว่ามีงานอย่างอื่นด้วยคะเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดหมดว่าทำแต่รถคลาสสิกก็จริงๆก็ทำหมดทุกแบบนะครับมีรุ่นไหนที่ยังทำไม่ได้ไหมคะไม่มีนะส่วนใหญ่เป็นงานถอดออกใส่เข้าหรือเป็นงานออกแบบเครื่องเสียงเป็นซาวด์คอนเซ็ปต์เป็นงานคาวคอนเซ็ปต์เลยใช่ไหมเอาแค่วันที่เรามาสัมภาษณ์นี่ก็5-6 พันอย่างละ10 พันอย่างข้างหน้าพี่แป้งเดี๋ยวไปเซ็นรับเงินเดี๋ยวไปออกบินเดี๋ยวก็ถ่ายเดี๋ยวโอ้โหรับเงินรับทรัพย์กันตลอดมีรถคันไหนตั้งแต่เปิดร้านมาแล้วประทับใจมากเพราะยากมากอะไรอย่างนี้ไหมคะโดยส่วนตัวจริงๆตอนช่วงนั้นเนี่ยผมจะมีทำพวกรถตู้เยอะรถตู้นะครับแล้วก็พวกรถน่าจะเป็นพวกงานดีไซน์อะไรอย่างเงี้ยฮะแบบผมเคยทำอยู่คันหนึ่งก็จะเป็นเชฟโรเลตนะค่ะเอาในเรื่องของ power amp เอาลงมาแช่ในน้ำนี่คืออะไรคะมันเป็นคอนเซ็ปต์แอมอยู่ในน้ำครีเอทแต่จริงๆมันไม่ได้อยู่นะฮะแต่มองอ่ะเหมือนอยู่เลยเหมือนกระจกนั่นยังไงคะมันจมอยู่ในน้ำหรือว่าอ๋อตอนนั้นเนี่ยพี่คุยกันกับทีมงานเนี่ยจะออกแบบไอเดียสักอันนึงเนี่ยจะทำยังไงให้รู้สึกว่าคนแบบเดินมาปุ๊บแล้วเหลียวหลังเลยพี่ก็เลยคิดว่ามันจะต้องหักล้างกันฉะนั้นเนี่ย
power amp เนี่ยที่มันใช้อิเล็กทรอนิกส์กับน้ำเนี่ยมันอยู่ด้วยกันไม่ได้พี่ก็เลยทำให้มันหลอกตาให้มันรู้สึกว่ามันเหมือนอยู่ด้วยกันได้คือ power amp จมน้ำได้เออแล้วยังคงดำน้ำอยู่เออคงยังเปิดเสียงได้ตอนนั้นก็ฮือฮาพอดีเทคนิคเป็นยังไงคะตัวนั้นก็เราสร้างตู้กระจกอะเหมือนตู้ปลานะฮะความหนาก็ประมาณสัก3นิ้วแต่มันต้องคำนวณนะคะว่าน้ำจะไม่ซึมใช่แล้วเราก็ต้องมีตัวเติมด้านบนตัวถ่ายน้ำออกด้านล่างเสร็จปุ๊บเนี่ยพี่ก็ใส่ตัวบับเบิ้ลเข้าไปด้านล่างเพื่อจะให้มันเป็นฟองอากาศขึ้นมามีบับเบิ้ลด้วยให้เห็นว่ามันมีน้ำทุกคนมาเห็นนะบอกโอ้โหเนี่ยขาดปลานะน่าจะเอาปลาจริงๆมาเลี้ยง แต่จริงๆมันเลี้ยงไม่ได้เพราะว่ามันหนามันบางมากไงแล้วก็เราก็เอาพาวเวอร์มาเปลือกถอดเปลือกออกเปลือยด้วยให้มันเป็นไส้ในเลยแล้วก็แร็คเอามาด้านหลังโอ้ถ้าอย่างนี้ลองผิดลองถูกมากี่อันคะเสียพาวเวอร์มากี่อันเปียกน้ำไปกี่อันไม่มีเลยจริงงอแสดงว่าคำนวณดีเพราะว่าพาวเวอร์ตัวหนึ่งเกือบแสนโอ้โหการใช้ทั้งหมด3เครื่องแล้วพี่ยอมเอาพาวเวอร์เกือบแสนวางไว้อย่างนั้นโอ้โปรเทคอย่างดีเลยเออแล้วมันมีการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวไหมคะมีนะแต่ว่าตอนการทำเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ล็อกไปค่อนข้างที่จะก็คือวางระบบการสั่นสะเทือนเรียบร้อยไว้แล้วยอดคุณผู้ชมเสร็จปุ๊บเนี่ยตอนนั้นที่ผมใช้เนี่ยมันจะเป็นพาวเวอร์แอมป์ยี่ห้อ Helix ของเยอรมันนะครับมันจะมีของตัวเขาเองเนี่ยเขาจะมี1 channel 2 channel แล้วก็4 channel ในรถพี่เอกคันนี้ที่ดีไซน์ไปเนี่ยใช้ทั้ง3ตัวเลยโอ้โหแล้วอยู่ในน้ำหมดเลยใช่คันนี้เนี่ยพี่ก็เลยเอาหน้าเขาเรียกว่าอะไรนะหน้าแผ่นแนลเขาอะของพาวเวอร์แอมป์ตัวเนี้ยพี่ก็ไปก๊อปปี้มาเลย uh-huh. แล้วก็ทำเป็นฮีลิก6 channel เลยโอ้ยท่านั้นไม่มีไม่มีไม่มี6 channel เอา4กับ2มารวมกันแล้วก็ทำให้มันเป็นตัวเดียว oh. คนเดินมาก็บอกอุ๊ยพาวเวอร์แอมป์ตัวใหญ่จังเลยอะไรจริงๆเป็นตัวเล็ก2อันซ่อนอยู่ข้างในนี่หรอกแล้วก็ทำกรอบขึ้นมาครอบว่าเป็น6 channel พี่เอกขี้หลอกอะหลอกทั้งตาหลอกทั้งงานมันเป็นงานออกแบบคุณผู้ชมแล้วมันก็น่าจะเป็นความสนุกแล้วก็เป็นพัฒนาของวงการติดตั้งเครื่องเสียงมันเป็นไอเดียที่ลูกค้านะแบบแปลว่าผู้บริโภคได้ประโยชน์เพราะว่ายยิ่งร้านติดตั้งเครื่องเสียงพัฒนาเต็มไปแค่ไหนผลประโยชน์ตกที่เราเพราะว่ารูปแบบที่เขาพัฒนาเขาไม่ได้คิดเงินเพิ่มนะคุณง่ายๆคุณจ่ายตามจริงเขายังไม่ได้คิดค่าครีเอทีฟเลยอ่ะแล้วแม่เชื่อไหมว่ารถคันนี้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยนิตยสารเนี่ยมาถ่ายเยอะมากนะแต่ว่ามีนิตยสารอยู่นิตยสารนึงเนี่ยแบบมาถ่ายไว้อะแล้วค่อนข้างที่จะสวยมากเลยซามูบิลแต่จำไม่ได้ว่าเป็นฉบับที่เท่าไหร่เดี๋ยวหนูไปหาค่ะลุ้นนะคะไปลุ้นนะไปลุ้นดูว่ามีไหมฉันมีตั้งแต่เล่มแรกจนเล่มที่105จ้ะฟังกันมาทั้งชั่วโมงขนาดนี้แล้วค่ะก็อยากจะติดต่อเอกออดิโอซาวนี่ติดต่อได้ที่ไหนคะพี่เบอร์โทรพี่อะค่ะที่ไม่ใช่เบอร์โทรภรรยาครับ777-3211ครับเว็บไซต์นี่ก็จะเป็นเอกออดิโอซาวครับนานๆหนูจะเขี่ยกล่องเขี่ย hotmail.com ขึ้นอยู่ด้านล่างแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะดูนะคะเอกออดิโอซาว .com แล้วสถานที่ตั้งของร้านล่ะคะพี่เอกอยู่ตรงไหนคะของพี่เนี่ยอยู่เส้นพุทธมณฑลสาย1ครับจะบ้านนอกนิดนึงนะครับบ้านเกี้ยเหรอคะคะแถวบ้านคุณพี่ใช่เหรอแถวที่ได้ข่าวมาบ้านเธอจะเลยจะตายคุณผู้ชมคะแล้วนี่ก็คือเอ็กเซอร์ซาวของเราในค่ำคืนนี้ค่ะทุกความสุขรวมอยู่ในคืนวันศุกร์ทางช่องสปีดชนะทูวิชั่น94เรียบร้อยแล้วอย่าลืมรีลันของพวกเรานะคะวันจันทร์ค่ะเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งเหมือนกันเลยสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่อยากร่วมพูดคุยกับเรานะคะก็มาพูดคุยกันได้ค่ะทางเฟซบุ๊กนะคะเสิร์ชคำว่าเอ็กเซอร์ซาวค่ะพวกเราจะตอบทุกคำถามที่คุณผู้ชมถามมาเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมโพสรูปด้วยนะคะตอนที่รายการเราออนแอร์แล้วพี่แป้งเราใช่แล้วชิงรางวัลเรามีของรางวัลมาแจกประจำเลยถ้าเปิดดูรายการเราอยู่ค่ะถ่ายรูปหน้าจอไว้นะคะแล้วก็ไปโพสในแฟนเพจของเราว่าคุณดูรายการอยู่ของรางวัลดีๆทั้งนั้นรออยู่ทุกอาทิตย์ค่ะและสำหรับคุณผู้ชมที่ดูรายการไม่ทันนะคะสามารถดูย้อนหลังได้ทาง YouTube ค่ะเพียงแค่เสิร์ชคำว่า Excel Sound ชิ้นกันค่ะใช่แล้วค่ะสำหรับค่ำคืนนี้เราต้องขอบคุณร้านเอก Audio Sound มากๆค่ะขอบคุณค่ะเอารถสวยๆมาให้เราดูได้ตลอดเลยเจอกันใหม่สุขหน้าสำหรับสัปดาห์นี้บ๊ายบาย I'm stuck on
ค่ะชื่อซังค่ะซังชิตภัทรพัชรจิรัตนันท์ค่ะวันนี้ซังมาถ่ายนิตยสารค่ะซังโมบิลฉบับที่104คอลัมน์เอ็กเกิลค่ะคอนเซ็ปต์ชุดตอนนี้คือคงในรูปแบบของตุ๊ดจีนกีบเฮาดูแบบว่าหมวยๆค่ะถ้าเปิดซองอั่งเปาอยากเจออะไรในนั้นมันก็มีหลายอย่างที่อยากจะเจอค่ะแต่ว่าหลักๆแล้วอั่งเปามันก็ต้องมีสีเทาเยอะๆถูกปะหรือไม่ก็สีทองแท่งๆทองคำแท่งว่าเจอคนที่ขับรถเร็วแล้วจะต้องพูดยังไงคือคนประเภทนี้ทั้งว่าเขาไม่ฟังเราอยู่แล้วว่าให้เขาโดนเองดีกว่าแต่ว่าเราอย่าไปนั่งด้วยกับเขานะในตอนนั้นน่ะไม่เอาระหว่างเกียร์ออโต้กับเกียร์ธรรมดาชอบเกียร์ไหนมากกว่ากันขอเลือกเกียร์ธรรมดาดีกว่าค่ะเราว่ามันกระชากมันดีนะชอบดึงเกียร์หนักเซ็กซี่ไหมไม่เป็นคนเซ็กซี่ดีกว่าค่ะแต่ว่าเป็นคนที่เฟรนลี่มากกว่าคนเขาก็เลยสามารถถึงจะเข้ามาเล่นด้วยอะไรเงี้ยค่ะเพราะไม่ได้หญิงยังไงก็ฝากผลงานนิตยสารซาวโมบิลคอลัมน์เอ็กเกิลฉบับที่104ด้วยนะคะแล้วก็ติดตามทางในผลงานต่างๆทาง Facebook และ IG Facebook คือสังชิตภัทรค่ะส่วน IG คือสังอรพันธ์ค่ะเอาไว้เจอกันนะจ๊ะ